สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนี้นะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักทุนนะนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับสนับสนุนโดย Forex for you ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทรดกับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับXM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรัดฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า XM นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วยInterstellar Group ถอนไวได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงและยังมีนะครับประเภทบัญชีแบบฟรีสวอปด้วยถ้าใครสนใจ LINE ID อยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับโบรกเกอร์โดยตรงได้เลยนะครับขอบคุณครับคลังญี่ปุ่นไม่ยอมรับเรื่องการแทรกแซงค่าเงินเยนสำนักข่าว Digi Press ของญี่ปุ่นรายงานนะครับว่านายชูดิจิซูซูกิรัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นกล่าวกับสื่อว่าจะไม่ขอตอบคำถามในเรื่องที่ว่าทางการได้แทรกแซงเงินหรือไม่และจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นกับค่าเงินที่เคลื่อนไหวมากเกินไปโดยไม่ตัดทางเลือกด้านนโยบายใดๆก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนายมาซาโตะคันดะรัฐมนตรีช่วยด้านการคลังนะฮะกิจการต่างประเทศที่ได้รับแต่งตั้งให้ดูแลเรื่องค่าเงินก็ไม่ตอบเช่นกันว่ากระทรวงการนั้นได้ทำการแทรกแซงอัตราการแลกเปลี่ยนหรือไม่เงินเยนซื้อขายที่ตลาดโตเกียวช่วงเช้านะครับวันที่ผ่านมาอยู่ที่แถวๆประมาณ 149.1 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจาก 148.85 เยนต่อดอลลาร์ในการซื้อขายที่ตลาดนิวยอร์กนะครับในช่วงเย็นวันอังคารส่วนในการซื้อขายที่ตลาดลอนดอนนะครับในช่วงบ่ายเงินเยนก็เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ150กว่าๆหลังจากนั้นนะครับก็กลับมาแข็งค่าอย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งอาจจะสะท้อนถึงว่าทางฝั่งของรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นได้ทำการแทรกแซงตลาดครับย้อนกลับไปครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังญี่ปุ่นก็เคยแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราในเดือนกันยายนปี2565เมื่อเงินเยนอ่อนค่าแตะระดับ146เยนต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นการแทรกแซงครั้งแรกเลยนะตั้งแต่ปี2541ครั้งนั้นเนี่ยใช้เงินนะครับประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากนั้นก็แทรกแซงอีก 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับในอีกหลายสัปดาห์เมื่อเงินเยนอ่อนค่าลงไปต่ำกว่าระดับ151เยนต่อดอลลาร์สหรัฐครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูนะครับปัจจุบันนี้แม้ว่าเงินเยนจะเริ่มกลับมาแข็งค่าแล้วแต่เราก็ยังประมาทไม่ได้นะครับว่าอาจจะมีการทุบอีกครั้งหรือเปล่าดังนั้นใครเทรด UJ หรือว่าคู่เจทุกคนจับตาดูกันดีๆนะครับ